รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาศิลปะศึกษาทช .11003 ระดับประถมศึกษานะคะในเรื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยค่ะดนตรีพื้นบ้านของไทยก็แบ่งออกตามแต่ละภาคนะคะภาคแรกที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือดนตรีพื้นบ้านภาคกลางค่ะดนตรีพื้นบ้านภาคกลางนะคะประกอบไปด้วยดนตรีประเภทดีดสีตีเป่าค่ะนักศึกษาเครื่องดีดก็ได้แก่จะเข้และจ่องหน่องเครื่องสีได้แก่ซอด้วงและซออู้ค่ะเครื่องตีนะคะได้แก่ระนาดเอกระนาดทุ้มระนาดทองระนาดทุ้มเหล็กคล้องโมงชิงฉาบและกลับค่ะส่วนเครื่องเป่านะคะได้แก่ขลุ่ยและปีค่ะลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางนะคะก็คือวงปี่พาดของภาคกลางนะคะจะมีการพัฒนาในลักษณะผสมผสานกับดนตรีหลวงโดยมีการพัฒนามาจากดนตรีปี่และกองเป็นหลักนะคะมาเป็นระนาดและคล้องวงนะคะพร้อมทั้งเพิ่มเครื่องดนตรีมากขึ้นจนเป็นวงดนตรีที่มีขนาดใหญ่รวมทั้งยังมีการขับร้องที่คล้ายคลึงกับปี่พาดของหลวงนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมราษฎร์และวัฒนธรรมหลวงค่ะนักศึกษาเราลองมาดูเครื่องดนตรีภาคกลางกันบ้างนะคะเครื่องดนตรีภาคกลางชิ้นแรกนะคะก็คือซอ3สายค่ะเป็นซอที่มีรูปร่างงดงามที่สุดค่ะซึ่งมีใช้ในวงดนตรีไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะตั้งแต่พ.ศ.1350แล้วนะคะนักศึกษาซึ่งซอ3สายขึ้นเสียงระหว่างสายเป็นคู่4นะคะใช้บรรเลงในพระราชพิธีอันเนื่องด้วยองค์พระมหากษัตริย์ค่ะภายหลังนะคะจึงบรรเลงประสมเป็นวงมโหรีค่ะนักศึกษาเราลองมาชมตัวอย่างการเล่นซอ3สายกันนะคะชมตัวอย่างไปนั่นก็คือการเล่นซอ3สายนะคะเราลองมาดูเครื่องดนตรีของภาคกลางชิ้นต่อไปกันนะคะก็คือซอด้วงค่ะเป็นเครื่องสายชนิดนึงนะคะบรรเลงโดยการใช้คันชักสีกล่องเสียงค่ะซอด้วงนะคะทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงหน้าด้วยหนังงูค่ะมีช่องเสียงอยู่ตรงกันข้ามนะคะส่วนคันทวนทำด้วยไม้เนื้อแข็งยาวประมาณ60เซนติเมตรนะคะมีลูกบิดขึ้นสายอยู่ด้านบนนะคะซอด้วงใช้สายไหมฟั่นหรือสายเอ็นค่ะซอด้วงมี2สายนะคะขนาดต่างกันคันชักอยู่ระหว่างสายนะคะยาวประมาณ50เซนติเมตรซอด้วงมีเสียงแหลมใช้เป็นเครื่องดนตรีหลักในวงเครื่องสายค่ะวันนี้ครูมีตัวอย่างมาให้นักศึกษาได้ชมกันนะคะเราลองไปชมกันค่ะเครื่องดนตรี
ประเภทสีนะคะของภาคกลางยังไม่หมดนะคะเราลองมาดูเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปกันนะคะซออู้นะคะเป็นเครื่องสายที่ใช้สีกล่องเสียงทำด้วยกะโหลกมะพร้าวนะคะขึ้นหน้าด้วยหนังบัวมีช่องเสียงอยู่ด้านตรงข้ามนะคะคันทวนทำด้วยไม้เนื้อแข็งตอนบนมีลูกบิดสำหรับขึงสายนะคะซออู้นะคะทำด้วยไหมฟั่นมีคันชักอยู่ระหว่างสายความยาวของคันซอนะคะก็อยู่ประมาณ60เซนติเมตรนะคะคันชักยาวประมาณ50เซนติเมตรซออู้มีเสียงทุ้มต่ำค่ะบรรเลงคู่และสอดสลับกับซอด้วงในวงเครื่องสายค่ะนักศึกษาเราลองมาชมตัวอย่างซออู้กันนะคะนักศึกษาคะที่นักศึกษาได้ชมผ่านไปนั้นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือตัวอย่างการเล่นของซออู้นะคะเราลองมาดูเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปของภาคกลางกันนะคะก็คือจะเข้ค่ะเป็นเครื่องสายที่ใช้บรรเลงด้วยการดีดนะคะโดยปกติมีขนาดความสูงประมาณ20เซนติเมตรความยาวนะคะ140เซนติเมตรนะคะตัวจะเข้นะคะทำด้วยไม้เนื้ออ่อนนะคะขุดเป็นโพรงมี3สายนะคะสายที่1ถึง2นะคะทำด้วยไหมฟั่นส่วนสายที่3ทำด้วยทองเหลืองวิธีการบรรเลงนะคะก็คือจะใช้มือซ้ายทำหน้าที่กดสายให้เกิดเสียงสูงต่ำค่ะส่วนมือขวานะคะจะดีดที่สายด้วยวัตถุที่ทำมาจากงาสัตว์ค่ะเราลองมาดูตัวอย่างจะเข้กันนะคะค่ะนักศึกษาคะเราลองมาดูเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปกันนะคะเครื่องดนตรีประเภทเป่าบ้างค่ะก็คือคลุยค่ะคลุยของไทยเป็นคลุยตระกูลรีคอร์เดอร์คือมีที่บังคับแบ่งกระแสลมทำให้เกิดเสียงในตัวไม่ใช่คลุยผิวตระกูลฟุตแบบจีนคลุยไทยมีเสียงหลายระดับได้แก่คลุยอู้มีเสียงต่ำสุดระดับกลางได้แก่คลุยเพียงอเสียงสูงได้แก่คุยลิบและยังมีเสียงที่สูงกว่าคือคุยกลวดหรือคุยลิบกลวดอีกด้วยคลุยเป็นเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายและวงมโหรีเราลองไปชมตัวอย่างกันนะคะนักศึกษาเครื่องดนตรีประเภทเป่าเช่นกันนะคะก็คือปี่ค่ะเป็นเครื่องเป่าที่มีลิ้นทำด้วยใบตาลเป็นเครื่องกำเนิดของเสียงนะคะเป็นประเภทลิ้นคู่นะคะหรือ4ลิ้นเช่นเดียวกับโอโบนะคะมีหลายชนิดก็คือปี่นอกปี่ในปี่กลางปี่มอนปี่ไทยที่เด่นที่สุดนะคะก็คือปี่ในค่ะตระกูลปี่ในนะคะซึ่งมีรูปิดเปิดนะคะบังคับลมเพียง6รูนะคะแต่สามารถบรรเลงได้ถึง22เสียงนะคะนักศึกษาและยังสามารถเป่าเรียนเสียงคนพูดได้อย่างชัดเจนอีกด้วยค่ะเราลองมาชมตัวอย่างกันเลยนะคะThank you.
นักศึกษาคะเครื่องดนตรีของภาคกลางยังไม่หมดนะคะเราลองมาดูประเภทเครื่องตีบ้างนะคะชิ้นแรกก็คือระนาดเอกนะคะเป็นระนาดเสียงแหลมสูงนะคะประกอบด้วยลูกระนาดที่ทำด้วยไม้ไผ่บงหรือไม้เนื้อแข็งนะคะเช่นไม้ชิงชันมี21ถึง22ลูกนะคะร้อยเข้าด้วยกันเป็นผืนระนาดนะคะและแขวนหัวท้ายทั้งสองไว้บนกล่องเสียงที่เรียกว่ารางระนาดซึ่งมีรูปร่างคล้ายเรือนะคะระนาดเอกทำหน้าที่นำวงดนตรีด้วยเทคนิคการบรรเลงที่ประณีตพิสดารมักบรรเลง2แบบนะคะก็คือตีด้วยไม้แข็งเรียกปี่พาดไม้แข็งค่ะและตีด้วยไม้นวมเรียกปี่พาดไม้นวมค่ะระนาดเอกเรียงเสียงต่ำไปหาสูงซ้ายไปขวาและเทียบเสียงโดยวิธีการใช้ชันโลงผสมผงตะกั่วติดไว้ด้านล่างทั้งหัวและท้ายของลูกระนาดค่ะเรามีตัวอย่างมาให้นักศึกษาได้ชมกันนะคะเราลองไปชมกันค่ะตัวอย่างที่นักศึกษาได้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือระนาดเอกค่ะเราลองมาดูเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปกันนะคะก็คือระนาดทุ้มค่ะทำด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งเช่นเดียวกับระนาดเอกนะคะมีผืนระนาด19ลูกค่ะมีรูปร่างคล้ายระนาดเอกแต่เตี้ยกว่าและกว้างกว่าเล็กน้อยค่ะระนาดทุ้มใช้บรรเลงหยอกล้อกับระนาดเอกค่ะวันนี้ครูมีตัวอย่างของระนาดทุ้มมาให้นักศึกษาได้ชมกันนะคะเราลองไปชมกันค่ะค่ะนะประเภทของเครื่องดนตรีของภาคกลางนะคะประเภทตียังไม่หมดนะคะนักศึกษาเราลองมาดูเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปกันนะคะก็คือของวงใหญ่เป็นหลักของวงปี่พาดและวงมโหรีใช้บรรเลงทํานองหลักมีลูกคล้อง16ลูกประกอบด้วย2ส่วนคือลูกคล้องเป็นส่วนกำเนิดของเสียงทำด้วยโลหะผสมมีลักษณะคล้ายถ้วยกลมๆใหญ่เล็กเรียงตามลำดับเสียงต่ำสูงด้านบนมีตุ่มนูนขึ้นมาใช้สำหรับตีและใต้ตุ่มอุดไว้ด้วยตะกั่วผสมชันโลงเพื่อถ่วงเสียงให้สูงต่ำตามต้องการเรือนคล้องทำด้วยหวายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วเศษขดเป็นวงและยึดไว้ด้วยไม้เนื้อแข็งกึ่งเป็นลวดลายคล้ายลูกกงและมีไม้ไผ่เหลาเป็นซีกๆค้ำยันให้คล้องคงตัวเป็นโครงสร้างอยู่ได้การผูกลูกคล้องแขวนเข้ากับเรือนคล้องผูกด้วยเชือกหนังโดยใช้เงื่อนพิเศษนักศึกษาลองไปชมตัวอย่างของวงใหญ่กันนะคะThank you.
เป็นยังไงบ้างคะตัวอย่างคล้องวงใหญ่ที่ครูนำมาให้นักศึกษาได้ชมในวันนี้เมื่อมีคล้องวงใหญ่แล้วนะคะขาดไปเสียไม่ได้ก็คือคล้องวงเล็กมีขนาดเล็กกว่าแต่เสียงสูงกว่าคล้องวงใหญ่มีวิธีตีเช่นเดียวกับคล้องวงใหญ่แต่ดำเนินทำนองเป็นทางเก็บหรือทางอื่นแล้วแต่กรณีบรรเลงทำนองแปลจากคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กมี18ลูกดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะนักศึกษาเครื่องดนตรีของภาคกลางชิ้นต่อไปนะคะโทนรำมนาโทนรูปร่างคล้ายกองยาวขนาดเล็กทำด้วยไม้หรือดินเผาขึงด้วยหนังตึงขึงด้วยหนังดึงให้ตึงด้วยเชือกหนังตัวกองยาวประมาณ34เซนติเมตรตรงกลางคอดด้านตรงข้ามหน้ากองคล้ายทรงกระบอกปากบานแบบลำโพงตรงเอวคอดประมาณ12เซนติเมตรใช้ตีคู่กับรำมนารำมนาเป็นกองทำด้วยไม้ขึงหนังหน้าเดียวมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ22เซนติเมตรใช้ในวงเครื่องสายค่ะวันนี้ครูได้นำตัวอย่างมาให้นักศึกษาได้ชมกันค่ะเราลองไปชมกันนะคะดนตรีชิ้นต่อไปนะคะนักศึกษาก็คือกองแขกค่ะเป็นกองที่ตีหน้าทับได้ทั้งวงปี่พาทย์มโหรีและวงเครื่องสายก็ได้บางกรณีค่ะกองแขกนะคะตีด้วยมือทั้งสองหน้าคู่หนึ่งนะคะประกอบด้วยตัวผู้ให้เสียงสูงค่ะและตัวเมียจะให้เสียงต่ำนะคะนักศึกษาเราลองไปชมตัวอย่างนะคะเครื่องดนตรีของภาคกลางชิ้นต่อไปนะคะนักศึกษาก็คือกองสองหน้าค่ะเป็นชื่อของกองชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะเหมือนกองลูกหนึ่งในเปิงมางคอกค่ะขึงด้วยหนังเลียดรอบตัวนะคะใช้ในวงปี่พาทย์หรือวงมโหรีบางกรณีค่ะครูมีตัวอย่างมาให้นักศึกษาได้ชมกันนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเราลองไปชมตัวอย่างกองสองหน้ากันนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาที่ผ่านไปนั้นก็คือเครื่องดนตรีของพื้นบ้านของภาคกลางค่ะต่อไปนะคะเราลองมาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือกันบ้างนะคะดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือนะคะในยุคแรกจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดได้แก่ท่อนไม้กลวงที่ใช้ในพิธีกรรมในเรื่องพูดผีปีศาจและเจ้าป่าเจ้าเขาจากนั้นได้มีการพัฒนาโดยนำหนังสัตว์มาขึงที่ปากท่อนไม้กลวงไว้กลายเป็นเครื่องดนตรีที่เรียกว่ากลองต่อมามีการพัฒนารูปแบบของกลองให้แตกต่างออกไปเช่นกลองที่ขึงปิดด้วยหนังสัตว์เพียงหน้าเดียวได้แก่กองรำมนากองยาวกองแอลและกองที่ขึงด้วยหนังสัตว์ทั้งสองหน้าได้แก่กองมองเชิงกองสองหน้าและตะโพนมอนค่ะนอกจากนี้นะคะนักศึกษายังมีเครื่องตีที่ทำด้วยโลหะเช่นคล้องชิงฉาบเครื่องเป่าได้แก่ขลุ่ยยะเอปีแน่ปีมอนปีสรนัยเครื่องสีได้แก่
สล้อลูก5สล้อลูก4และสล้อ3สายเครื่องดีดได้แก่พินเปี๊ยะและซึง3ขนาดคือซึงน้อยซึงกลางและซึงใหญ่ค่ะสำหรับลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีภาคเหนือนะคะคือมีการนำเครื่องดนตรีประเภทดีดสีตีเป่านะคะมาผสมวงกันให้มีความสมบูรณ์และไพเราะโดยเฉพาะในด้านสำเนียงและทำนองที่พิ้วไหวตามบรรยากาศความนุ่มนวลอ่อนละมุนของธรรมชาตินะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการผสมทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในราชสำนักทำให้เกิดการถ่ายโยงและการบรรเลงดนตรีได้ทั้งในแบบราชสำนักของคุ้มและวังและแบบพื้นบ้านที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นด้วยค่ะนักศึกษาเราลองมาดูเครื่องดนตรีของภาคเหนือกันบ้างนะคะเครื่องดนตรีชิ้นแรกของภาคเหนือนะคะก็คือสล้อหรือทะล้อนะคะเป็นเครื่องสายบรรเลงด้วยการสีค่ะใช้คันชักอิสระตัวสล้อที่เป็นแหล่งกำเนิดของเสียงทำด้วยกะลามะพร้าวตัดค่ะและปิดหน้าด้วยไม้บางๆมีช่องเสียงอยู่ด้านหลังนะคะคันสล้อทำด้วยไม้สักหรือไม้เนื้อแข็งอื่นๆค่ะโดยปกตินะคะยาวประมาณ60เซนติเมตรลูกบิดอยู่ด้านหน้านะคะนิยมทำเป็น2สายค่ะแต่ที่ทำเป็น3สายก็มีนะคะมีสายเดิมนะคะใช้เป็นไหมฟั่นต่อมาทำด้วยลวดหรือสายเบรกจักรยานค่ะซึ่งสันนิษฐานกันว่าคำว่าสล้อนะคะมาจากคำว่าสายล้อหรือสายเบรกจักรยานในภาษาทางเหนือค่ะและเรียกกลายมาเป็นสล้อในที่สุดค่ะสล้อนะคะมี3ขนาดคือสล้อเล็กสล้อกลางและสล้อใหญ่3สายค่ะเราลองมาดูตัวอย่างสล้อกันนะคะนักศึกษาเครื่องดนตรีของภาคเหนือชิ้นต่อไปนะคะก็คือซึงค่ะซึงเป็นเครื่องสายชนิดหนึ่งใช้บรรเลงด้วยการดีดทำด้วยไม้สักหรือไม้เนื้อแข็งมีช่องเสียงอยู่ด้านหน้ากำหนดระดับเสียงด้วยนมเป็นระยะดีดด้วยเขาสัตว์บางๆมีสายทำด้วยโลหะเช่นลวดหรือทองเหลืองเดิมใช้สายไหมฟั่น2สายค่ะเราลองมาชมตัวอย่างซึงกันเลยนะคะนักศึกษาค่ะนักศึกษาคะเครื่องดนตรีของภาคเหนือยังไม่หมดนะคะเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปก็คือขลุ่ยค่ะเช่นเดียวกับขลุ่ยของภาคกลางนะคะก็คือขลุ่ยของไทยนะคะเป็นขลุ่ยในตระกูลรีคอร์เดอร์นะคะก็คือมีที่บังคับแบ่งกระแสลมนะคะทำให้เกิดเสียงในตัวไม่ใช่ขลุ่ยผิวตระกูลฟุตแบบจีนนะคะขลุ่ยไทยมีหลายขนาดนะคะได้แก่ขลุ่ยอู้มีเสียงต่ำที่สุดนะคะระดับกลางนะคะก็คือขลุ่ยเพียงอเสียงสูงได้แก่ขลุ่ยลิบและที่มีเสียงสูงกว่านี้ก็คือขลุ่ยกลวดหรือขลุ่ยลิบกลวดอีกด้วยนะคะขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายและวงมโหรีค่ะเครื่องดนตรีของภาคเหนือชิ้นต่อไปนะคะก็คือปี่ค่ะเป็นปี่ลิ้นเดียวที่ตัวลิ้นทำด้วยโลหะเหมือนลิ้นแคนตัวปี่ทำด้วยไม้ซางที่ปลายข้างหนึ่งฝังลิ้นโลหะไว้เวลาเป่าใช้ปากอมลิ้นที่ปลายข้างหนึ่งอีกด้านหนึ่งเจาะรูบังคับเสียงเรียงกัน6รูใช้ปิดเปิดด้วยนิ้วมือทั้ง2นิ้วเพื่อให้เกิดทำนองเพลงมี3ขนาดได้แก่ขนาดใหญ่เรียกปี่แม่ขนาดรองลงมาเรียกปีกลางและขนาดเล็กเรียกปีก้อยนิยมบรรเลงประสมเป็นวงเรียกจุมปีหรือปีจุม
หรือบรรเลงร่วมกับซึงและสล้อค่ะปีอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือปีแนค่ะมีลักษณะคล้ายปีฉนัยหรือปีชวาแต่ขนาดใหญ่กว่าเป็นปีประเภทลิ้นคู่ทำด้วยไม้เนื้อแข็งมีรูบังคับเสียงเช่นเดียวกับปีในนิยมบรรเลงในวงประกอบกับคล้องกลองตลดปดและกองแอลเช่นในเวลาประกอบการฟ้อนเป็นต้นมี2ขนาดได้แก่ขนาดเล็กเรียกแนน้อยขนาดใหญ่เรียกแนหลวงค่ะเครื่องดนตรีของภาคเหนือชิ้นต่อไปนะคะพินเปี๊ยะหรือพินเพี้ยหรือบางทีก็เรียกว่าเพี้ยหรือเปี๊ยะนะคะกะโหลกทำด้วยกะลามะพร้าวเวลาดีดนะคะเอากะโหลกนะคะประกบติดไว้กับหน้าอกขยับเปิดปิดเพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานนะคะตามต้องการสมัยก่อนนะคะหนุ่มชาวเหนือนะคะนิยมดีดคอกับการขับร้องในขนาดไปเกี้ยวสาวตามหมู่บ้านในยามค่ำคืนปัจจุบันนะคะมีผู้เล่นพินเปี๊ยะได้น้อยนะคะน้อยมากนะคะนักศึกษาคะเราลองมาดูเครื่องดนตรีของภาคเหนือประเภทเครื่องตีกันบ้างนะคะก็คือกลองเต่งทิ่งเป็นกลองสองหน้าทำด้วยไม้เนื้อแข็งเช่นไม้แดงหรือไม้เนื้ออ่อนเช่นไม้ขนุนหน้ากลองขึงด้วยหนังวัวมีขาสำหรับใช้วางตัวกลองใช้ผสมกับเครื่องดนตรีอื่นๆเพื่อเป็นเครื่องประกอบจังหวะค่ะเครื่องดนตรีประเภทตีเช่นกันนะคะก็คือตลดปดหรือมลดปดเป็นกลองสองหน้าขนาดยาวประมาณ100เซนติเมตรหน้ากองขึงด้วยหนังโยงเร่งเสียงด้วยเชือกหนังหน้าด้านกว้างขนาด30เซนติเมตรด้านแคบขนาด20เซนติเมตรหุ่นกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งหรือเนื้ออ่อนตีด้วยไม้หุ้มนวมมีขี้จ่าถ่วงหน้ากองขี้จ่าก็คือข้าวสุกบดผสมขี้เถ้าค่ะกองตึงโนงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตัวกองยาวมากขนาด 3-4 เมตรมีใช้ตีเป็นอานัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่างๆประกอบกับตลดปดปีแน่ฉาบใหญ่และคล้องหุ้ยใช้ตีด้วยไม้เวลาเข้ากระบวนจะมีคนหามค่ะกองสะบัดชัยกองสะบัดชัยโบราณเป็นกองที่มีมานานแล้วนับหลายศตวรรษในสมัยก่อนใช้ตียามออกศึกสงครามเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหารในการต่อสู้ให้ได้ชัยชนะทำนองที่ใช้ในการตีกองสะบัดชัยโบราณมี3ทำนองคือชัยเพรีชัยดิถีและชนะมารค่ะนักศึกษาคะจากที่เราได้เรียนรู้กันมาในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านของไทยทั้งสองภาคนะคะจะมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่มีลักษณะการเล่นที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคแต่ลักษณะของการนำเครื่องดนตรีประเภทของเครื่องดนตรีจะเหมือนกันค่ะคือมีเครื่องดีดมีเครื่องสีมีเครื่องตีและมีเครื่องเป่าค่ะซึ่งลักษณะของเครื่องดนตรีจะคล้ายกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาสำหรับเนื้อหาในวันนี้ที่เรียนรู้ในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านของไทยนะคะภาคกลางและภาคเหนือนะคะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทบทวนเนื้อหาบทเรียนนี้สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ etvthai.tv นะคะหรือสามารถดาวน์โหลดเนื้อหานะคะบทเรียนนี้ได้จาก QR code ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ